สวัสดีครับเปิดโลกกับกรีดวันนี้จะพาไปรู้จักกับประเทศชิลีครับประเทศชิลีมีชื่อทางการว่าสาธารณรัชชิลีหรือสาธารณรัชิเลเป็นประเทศทางส่วนตะวันตกของทวีปอเมริกาใต้ครอบคลุมดินแดนยาวและแคบซึ่งตั้งอยู่ระหว่างเทือกเขาแอนดีสทางทิศตะวันออกกับมหาสมุทรแปซิฟิกทางทิศตะวันตก ชิลีมีเนื้อที่756,96ตารางกิโลเมตรและมีประชากร17.5ล้านคนชิลีเป็นประเทศที่อยู่ทางใต้สุดของโลกอยู่ใกล้ทวีปแอนตาร์กติกามากที่สุดและมีอาณาเขตจรดประเทศเปรูทางทิศเหนือจรดประเทศโบลิเวียทางทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือจรดประเทศอาร์เจนตินาทางทิศต,ตะวันออกและจรดช่องแคบแรก ทางทิศใต้สุดชิลียังควบคุมหมู่เกาะควรนเฟเน,นเดสเกาะซารัสอีโกเมสหมู่เกาะเดสเบนตูลาดาสัสและเกาะอีสเตอร์ในมหาสมุทรแปซิฟิกนอกจากนี้ยังอ้างกรรมสิทธิ์เหนือเหนือพื้นที่ประมาณ1,250,000ตารางกิโลเมตรของทวีปแอนตาร์กติกาในนามชิเรียนแอนตาร์กติก เทอริทอรีเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศคือกรุงซันเดียโกและภาษาประจำชาติคือภาษาสเปนจักรวรรดิสเปนเข้าพิชิตด,ดินแดนและตั้งอาณานิคมในภูมิภาคนี้แทนที่จักรวรรดิอินคาในช่วงกลางคริสตศตวรรษที่16แต่ไม่สามารถเอาชนะชาวมาปูเชซึ่งเป็นชนพื้นเมืองอิสระในบริเวณตอนกลาง และตอนใต้ของชิลีในปัจจุบันได้ในคศ1818หลังจากประกาศเอกราชจากสเปนชิลีก็ได้ถือกำเนิดขึ้นในคลิสทศวรรษ1830ในฐานะสาธารณรัฐอำนาจนิยมที่ค่อนข้างมีเสถียรภาพในคลิศสศตวตรรษที่19ชิลีมีการเติบโตทางเศรษฐกิจและดินแดนอย่างมีนัยสำคัญ โดยยุติการต่อต้านของชาวมาปูเชในคริสตศวรรษ1880และได้รับดินแดนทางเหนือเพิ่มเติมหลังจากเอาชนะเปรูและบริเวีณในสงครามมหาสมุทรแปซิฟิกคศ1879-1826ถึง 1, เมื่อล่วงเข้าคิรตศตวรรษที่20ชิลีมีกระบวนการทำให้เป็นประชาธิปไตย การเพิ่มประชากรและการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็วและการพึ่งพิงการส,ส่งออกจากการทำเหมืองทองแดงเพื่อเศรษฐกิจมากขึ้นในคริสทศวรรษ1960และ1970ประเทศประสบปัญหาการแบ่งขั้วและความวุ่นวายทางการเมืองอย่างหนักสถานการณ์นี้ลงเอยด้วยรัฐประหารในคศ1 9 7 3 ซึ่งโค่นล้มรัฐบาลฝ่ายซ้ายที่ได้รับเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยของซันบาดอายเยนเดและสถาปนาร,ระบอบเผด็จการทหารฝ่ายขวาของอักุสโตปิโนเชซึ่งกินเวลานาน16ปีและทำให้มีผู้เสียชีวิตหรือสูญหายมากกว่า3,000คนระบอบปิโนเชสิ้นสุดลงในคศ1990 ซึ่งเป็นผลจากการลงประชามติในคศ1,988กลุ่มพันธมิตรการเมืองสายกลางซ้ายปกครองประเทศต่ตอมาจนถึงคศ2,10 0ชิลีเป็นประเทศกำลังพัฒนาที่มีเศรษฐกิจรายได้สูงและติดอันดับสูงมากในดัชนีการพัฒนามนุษย์เป็นหนึ่งในประเทศที่มีสเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสังคมมากที่สุดในอเมริกาใต้ โดยเป็นผู้นำของลาตินอเมริกาในการจัดอันดับด้านความสามารถในการแข่งขันรายได้ต่อหัวโลกาภิวัตน์สถานะสันติภาพเสรีภาพทางเศรษฐกิจและภาพลักษณ์คอร์รัปชันชิลียังติดอันดับสูงในระดับภูมิภาคในด้านความยั่งยืนของรัฐการพัฒนาประชาธิปไตยและมีอัตราฆาตกรรมต่ำที่สุดในทวีปอเมริการองจากประเทศแคนาดา ประเทศนี้ยังเป็นสมาชิกก่อตั้งของสหป,ประชาชาติประชาคมรัฐลาตินอเมริกาและแคริบเบียนและพันธมิตรแปซิฟิกและเข้าร่วมองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจในคอสส0 0